จาะลึกราศีเมษปี2565นะครับชาวราศีเมษได้อิทธิพลของไพ่3ถ้วยได้อิทธิพลของไพ่พระรามได้สอนและอิทธิพลของไพ่มาจิกเชียนเฮงยืน1เด่นสุดๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครับตั้งแต่ต้นปีถึงกลางปีใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวเปล่าเปลี่ยวหัวใจมีโอกาสพบเจอความรักครับและในช่วงกลางปีถึงปลายปียังโดดเด่นในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายออนไลน์คอมมูนิเคชันการติดต่อสื่อสารและยังมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของอนาคตในปี2565ด้วยครับเรื่องที่ต้องระมัดระวังก็คือเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุรวมไปถึงเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะในช่วงของเดือนมีนาเมษาในช่วงของเดือนกรกฎาและในช่วงของเดือนกันยายนครับชาวราศีเมษรับพลังจากธาตุไฟเพิ่มพลังให้กับชีวิตของเราเป็นพลังบวกดีๆที่วัดพระธาตุดอยคำจังหวัดเชียงใหม่ครับขอพรให้สำเร็จทันใจรวยทันทีรวยทันใดรวยทันใจรวยทันใช้รวยชาตินี้ตลอดถึงชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งครับเจาะลึกดวงชะตาทั้ง12ราศีปี2565กับผมคทาชินบัญชรได้ที่เว็บไซต์ mthai.com และช่องทางต่างๆได้อีกด้วยครับ